สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทงอาการน่าห่วงเครียดหนักถึงขั้นทำร้ายตัวเองหลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับนักแสดงตลกชื่อดังทงมกจกที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานและสร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชมเรื่อยมาแต่งานนี้ถึงกับยิ้มไม่ออกเมื่อเป็นอีกคนในวงการบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 ไปแบบเต็มๆเนื่องจากธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวทงลงเรือที่ต้องพยายามปรับตัวเพื่อความอยู่รอดแถมงานในวงการบันเทิงต้องหยุดชะงักเช่นกันเนื่องจากไม่สามารถรวมกลุ่มถ่ายละครได้ล่าสุดทงเปิดใจรู้สึกเครียดเนื่องจากที่ผ่านมาพยายามทำทุกอย่างและปรับเปลี่ยนทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวจังหวัดโคราชที่อยู่ในพื้นที่สีแดงจึงทำให้ไม่สามารถรับประทานอาหารในร้านได้ส่งผลให้ต้องปรับการขายเป็นแบบออนไลน์และปรับเด็กเสิร์ฟเป็นคนส่งอาหารจนทำให้รายได้ขาดหายไปกว่า 80% โดยปกติร้านอาหารทั่วไปจะมีเงินทุนสำรองสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตพอโควิดรอบแรกได้ใช้เงินทุนสำรองหมดไปแล้วกระทั่งมีรอบ2รอบ3และรอบ4อีกทำให้ต้องกัดฟันมากและทำได้เพียงพยุงร้านไปได้นานที่สุดซึ่งต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าเช่าร้านค่าน้ำค่าไฟรวมไปถึงค่าจ้างพนักงานอีกกว่า10ชีวิตที่ตกเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 150,000 ทำให้ต้องลดพนักงานบางส่วนออก3คนแต่พอเข้าจริงๆก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากสงสารพนักงานที่ต้องตกงานจึงตัดสินใจคุยกับพนักงานขอลดเงินเดือนและสู้ไปด้วยกันส่วนสภาพจิตใจของตนเองนั้นสงสัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากเป็นคนหงุดหงิดง่ายและเหวี่ยงวีนบ่อยพอทำอะไรไม่ได้ดังใจจะตีตัวเองจนเจ็บและบางครั้งก็ยืนร้องไห้แต่ยังไม่ถึงขั้นไปปรึกษาจิตแพทย์แค่ดูอาการตัวเองแล้วใช้ให้คนรอบข้างฟังรวมถึงหาทางออกด้วยการลดความเครียดให้ตัวเองและหยุดเสพข่าวโควิดอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทงด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ